ตอนนี้เราก็เสริมแหนบให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะคันนี้เป็น Vigo ครับนะฮะเป็นรถรุ่นเก่านิดนึงแต่อยากแบกได้2ตันครึ่งถึง2ตัน8นะครับเราก็ทำการเสริมแหนบให้นะครับอ่ะให้ลูกค้าได้ดูลูกค้าเห็นไหมลูกยางนั่งเท่าไหมไม่นั่งเนาะครับผมโอเคนะดูนะครับนี่นะฮะ2ตันครึ่งนะครับเราใช้แหนบ20มิลนะครับข้างละ2แผ่นแล้วก็ใช้แหนบ2งอข้างละ1แผ่นนะครับตอนนี้ลองเทสน้ำหนักที่2ตันครึ่งนะครับถึงจะ2ตัน8อย่างที่ลูกค้าต้องการก็ไม่นั่งเผานะครับเปลี่ยนโชคให้1คู่เป็นโชคแกน16มิลนะครับนี่อ่ะให้ดูไม่นั่งเผาแน่นอนครับเป็นรถทรงเดิมเนี่ยนะฮะเสริมแหนบน้อยนะครับเสริมแหนบไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ก็แบกน้ำหนักได้เยอะนะครับเพราะว่าเขามีช่วงยืดหยุ่นได้เยอะขึ้นนะฮะนี่ครับไม่นั่งเผานะครับให้ดูครับใช้แหนบ20มิลข้างละ2แผ่นแหนบ2งอข้างละ1จัดให้ได้ครับถ้าเป็นรถทรงเดิมๆนะครับสามารถที่จะแบกน้ำหนักได้เยอะพอสมควรเพราะช่วงยืดหยุ่นเขาจะเยอะนะครับเสริมแหนบอย่าให้นั่งเผาจะดีที่สุดนะครับแล้วก็แหนบใหม่ๆนะครับเวลาใช้งานสักพักนึงเดี๋ยวก็จะมีการล้าหย่อนไปตามการเวลาดังนั้นตัวที่เป็นจุดรับน้ำหนักก็จะยุบลงมาเรื่อยๆนะครับเนื่องจากแหนบล้าได้ในอนาคตนะครับลูกค้าต้องการ2ตัน8นะครับเราก็จัดให้ได้ครับไม่นั่งเผานะครับให้ดูเหลือๆครับ2ตัน8ได้สบายๆนะฮะแต่ทีนี้ที่เรายกขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าลิมิตลอกเรามันได้สูงสุดได้แค่2ตันครึ่งนะครับโอเคนะแต่ระดับ2ตันครึ่งรถก็จะอยู่ประมาณทรงนี้ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ขับรถแคปนะครับขับรถส่วนตัวแล้วเวลาที่เอาไปแบกของเยอะเอาไปแบกของระดับ2ตัน3ตันเนี่ยนะฮะแล้วมันนั่งเพาเนี่ยนะครับก็อย่าให้มันนั่งเพาดีที่สุดมาเสริมแหนบกันดีกว่านะครับเพื่อจะให้รถนั้นอยู่ในทรงที่ใส่ของแล้วหน้าไม่ลอยเยอะนะครับแล้วก็อย่าให้นั่งเพานะฮะมันจะเป็นอันตรายต่อตัวเพาทำให้เพาคดเพางอเพาหักเพาแอนได้นะครับเสริมแหนบกันเพื่อจะช่วยทำให้ช่วงล่างในการรับน้ำหนักนั้นได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็การขับขี่ก็จะได้ดีด้วยนะครับปลอดภัยด้วยนะครับโอเควันนี้ก็จบไปอีกหนึ่งลำนะครับสำหรับการเสริมแหนบ20มิลข้างละ2แผ่นก็โอเคนะครับนะฮะเราทำรถแล้วเราก็ทดสอบน้ำหนักเลยนะครับให้ลูกค้าได้เห็นว่ารถนั้นสามารถที่จะแบกน้ำหนักได้จริงอย่างที่ลูกค้าต้องการนะครับทำรถที่นี้ไม่ต้องคาใจว่าจะแบกได้ไหมแบกได้แน่นอนครับทำแล้วก็ทดสอบให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับและนี่ก็คือทรงรถเบาๆทรงรถเปล่าๆนะฮะเป็นทรงรถสแตนดาร์ดนะครับของลูกค้ามาเป็นรถสแตนดาร์ดมาเลยนะครับเราก็เพิ่มเติมแหนบ20มิลเข้าไปข้างละ2แผ่นนะครับก็คือชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะครับแหนบ20มิลข้างละ2แผ่นใส่แหนบ2งอข้างละ1แผ่นนะครับนี่เมื่อใส่แหนบ2งอแล้วเนี่ยรถจะลอยขึ้นไปประมาณ1นิ้วนะครับซึ่งแหนบของลูกค้าเนี่ยก็ล้ามาเยอะแล้วนะครับสำหรับแหนบติดรถนะครับพอใส่แหนบ2งอปุ๊บรถจะลอยขึ้นมากกว่าเดิมประมาณ1นิ้วเพื่อจะเปิดช่วงเด้งช่วงยืดหยุ่นตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนโชคให้1คู่เป็นโชคแกน16มิลนะครับใส่เหล็กรัดแหนบกันแหนบติดเข้าไปครบชุดเลยครับนี่ครับแบกน้ำหนักได้ครับที่2ตันครึ่งนะครับ2ตันครึ่งแบกได้สบายสบายประมาณนี้นะครับช่วงยืดหยุ่นมีให้นะครับขับรถเบาจะไม่กระด้างนะครับประมาณนี้ด้านหลังมีช่วงยืดหยุ่นด้านหน้าก็มีช่วงยืดหยุ่นให้โอเคลองทดสอบน้ำหนักแล้วนะครับระดับ2ตันครึ่งไม่นั่งเผาลูกค้าต้องการเอาไป2ตัน8นะครับ2ตัน8ก็ได้ครับไม่ได้ยากครับ ขับรถเบาก็ฟิลเดิมได้ครับนะฮะมีช่วงนิ่งแน่นอนได้แข่งกระด้างแน่นอนครับเนี่ยรถจะสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวใช้งานสักพักเดียวเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็แหนบชุดบนเขาเริ่มล้าหย่อนลงมาเนี่ยนะครับจุดนี้ก็จะใกล้กันอีกนิดนึงนะครับจุดนี้ก็จะยุบลงมาประมาณ1นิ้วนะครับถ้าเน้นเป็นทรงเดิมอย่างเงี้ยนะครับแบกน้ำหนักได้มากสบายสบายเสริมแหนบ20มิลข้างละ2แผ่นแหนบ2งอข้างละ1แบกไปเลยครับ2ตัน8ไม่นั่งเผาแน่นอนนะครับของลูกยักษ์ของลูกค้าเนี่ยนะฮะดูครับมีรอยนั่งเผามาตลอดอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันตรายนะครับอย่าไปแบกของแล้วให้นั่งเผาตลอดไม่ได้นะครับลูกปืนจะแตกไวเผาจะคดง่ายนะครับโอเคลำนี้ก็จบกันแบบสวยๆนะครับเสริมแหนบ20มิลข้างละ2แผ่นแหนบ2งอข้างละ1ขอบคุณมากครับ2ตันครึ่ง